่ะก็กลับมาช่องแฮปปี้ดิต้องเตรียมก็คือภาชนะนะคะที่ทนความร้อนหน่อยนะคะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะน้ำร้อนเลยแหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้ำยาล้างตานะคะให้น้องๆนะคะค่อยๆใส่น้ำอุ่นลงไปให้ท่วมนิดนึงนะคะและเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเจ้าสลามพาวเดอร์ไว้นะคะให้อุณหภูมิมันเป็นปกติก่อนนะคะ15นาทีนะคะหลังจาก15นาทีนะทีนี้นะคะมันก็จะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาน้ำด้านนอกออกให้หมดนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่นะคะเจ้าตัวนี่นะคะน้องก็จะเห็นใสๆวุ้นนี่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมต้องไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะอีกนะคะประมาณ1วันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างนี้นะคะทิ้งนะคะเรากลับมาดูกันค่ะว้าวมันใสมากเลยนะคะเนื้อมันก็จะสวยเหมือนเจ้าเลยแล้วนะคะวันนี้เราจับเจ้าหนุ่มเซเว่นแล้วนะคะเป็นกัมมี่เบอร์รี่นะคะลักษณะนะคะกันค่ะมาทำสลามกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ไมโครเวฟกันนะคะอีกวินาทีผ่านไปนะคะมันก็จะได้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเราร้อนให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะ